สวัสดีครับสวัสดีครับไม่เห็นมีใครเข้ามาดูเลยอ่ะสวัสดีครับทุกคนเป็นการไลฟ์ครั้งที่สองในชีวิตนะฮะวันนี้ว่างมากก็เลยมานั่งไลฟ์เห็นหลายคนบ่นว่าคิดถึงไม่ยอมเอาหน้ามาให้เห็นสักทีนี่วันนี้มาไลฟ์เลยครับใช่พ่อมาพี่ก๊อตสวัสดีครับพี่นิวครับตอนนี้คนดูกี่คนแล้วอ่ะ2,000คนอะไรเข้าสิงมันว่างก็วันนี้ไม่ได้ทำงานก็เลยมาคุยด้วยอะไรอย่างนี้เห็นหลายคนบ่นคิดถึงไงนี่มาไลฟ์แล้วไม่เห็นมีใครเข้ามาคุยด้วยเลยอ่ะนี่ไลฟ์ครั้งที่สองในชีวิตเลยนะมันได้อะไรได้บ้างอ่ะคิดถึงเหมือนกันนะครับอยากมีพี่ชายแบบพี่ก๊อตนี่ต้องทำไงโอ้โหตอบยากนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกงานนะครับก็มาเจอกันในไลฟ์ไปก่อนเซฟด้วยเซฟยังไงอ่ะมันเซฟยังไงไลฟ์ไลฟ์นี่มันเซฟไงอ่ะจริงๆก็ไม่ได้ว่างอะไรหรอกแต่ว่ามาไลฟ์รอค่าเวลาจริงๆจะออกไปข้างนอกก็เลยมาไลฟ์รอขันหัวเลยไม่รู้จะคุยอะไรดีทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกสวัสดีครับพี่บอยครับไม่ได้เจอกันนานนะฮะช่วงนี้ไม่มีใครชวนคุยเลยอะไม่รู้จะคุยอะไรอะชวนคุยหน่อยดินานจะมาไลฟ์ทีชวนคุยหน่อยชวนคุยหน่อยกินข้าวหรือยังเนี่ยเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวประมาณนัดเขาไว้ประมาณ3 ทุ่ม4 ทุ่มอะไรเงี้ยขายเสื้อใหม่สิเสื้อใหม่เสื้อใหม่ตอนนี้ออกเสื้อคอลเลกชันใหม่มาแล้วอย่าลืมไปดูด้วยแต่ว่าหลายคนสั่งไว้แล้วแต่ว่ารอของอยู่รออีกนิดนึงนะพูดถึงก็
ไหนก็จะออกไปข้างนอกหาชุดก่อนไปทำวอล์กกับน้องเกดทำมาแล้วนัดก็ไปกับพวกรุ่นพี่แหละหาชุดก่อนชุดไหนดีอ่ะชุดไหนดีไม่ได้ขายของนะแต่ว่าชุดไหนดีนี่ไหมสีแดงนี่ดีกว่านะชุดออกไปกินข้าววันนี้เท่ไหมฮะไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายเลยคู่ไหนดีอ่ะคู่ไหนดีคู่ไหนดีเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งไปนอนสิอยู่เพื่อนก่อนคู่ดีดีกว่านี่อันนี้เพิ่งได้มาใหม่ยังไม่ได้ใส่เลยนี่รุ่นนี้เลยแต่งตัวก่อนแต่งตัวก่อนเพราะว่าจะถึงเวลาแล้วจะออกไปข้างนอกขายเสื้อเร็ววันนี้ไม่ได้มาไลฟ์ขายของวันนี้มาคุยด้วยวันนี้มาคุยด้วยเห็นหลายคนบ่นคิดถึงไงใกล้ไปไหมใส่เท้าก่อนเดี๋ยวจะไปละไม่มีใครไม่มีใครอยากคุยอะไรเหรอออกไปข้างนอกฮะไปหาอะไรกินก็อยู่บ้านเดียวกับพ่อแม่หรือว่าอยู่คนเดียวคะอยู่บ้านเดียวกับพ่อแม่ครับไปด้วยไปไปกินข้าวรอบดึกกันแต่ไม่บอกหรอกว่าไปแถวไหนแถวนี้แหละถ้าสมมุติเรากดปิดไลฟ์เนี่ยมันมีให้เซฟใช่ไหมใช่ไหมครับเงียบได้ครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์บ่อยๆวันนี้เป็นครั้งที่สองในชีวิตเดี๋ยวจะมีครั้งที่สาม4 5 6 7 8 9 10ไงพร้อมเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวแล้วนะครับก็ก่อนไปอยากจะบอกว่าคิดถึงทุกคนมากนะครับช่วงนี้ไม่มีงานก็อดใจรออีกนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ถ่ายละครเกือบทุกวันเลยแน่นๆเกือบทั้งเดือนด้วยอยากให้รอนิดนึงเดี๋ยวรอถ่ายละครเสร็จก็คงได้เจอกันตามอีเวนต์นะครับมีให้เซฟนะคะมันเซฟยังไงอะบอกก่อนเร็วก่อนจะไปเดี๋ยวมันเซฟไม่ได้เงียบโอเคจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะไปแล้วนะออกไปกินข้าวก่อนนะไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใช่กินข้าวต้องหล่อขนาดนี้แหละไปละบ๊ายบาย